2017อย่างไรบ้างครับครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าเป้าหมายแน่นอนเราคงไม่อยู่เราอยู่ดีแค่ถูกมา2ปีแล้วปีหน้ามันก็ต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนคือเราจะเลื่อนขึ้นชั้นไทยลีกแต่ก็ต้องขอแรงสนับสนุนจากสปอนเซอร์นะอันนี้พูดจริงๆคือฟุตบอลมันต้องมีปัจจัยที่จะมาช่วยด้วยนะเราจะได้มีนักเตะที่เกรดดีกว่านี้ระดับกว่านี้ที่จะไปสู้ไปแข่งขันกันก็ได้แล้วเราก็เชื่อว่าเด็กที่มีอยู่บางคนอาจจะอยู่ต่อหรือบางคนอาจจะต้องตามวิถีฟุตบอลนะแต่เชื่อว่าปีหน้าถ้ามีแรงสนับสนุนเชื่อว่าเราน่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากครับผมคำถามสุดท้ายครับโค้ชครับไม่ทราบว่าอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลประจวบ FC บ้างที่คอยร่วมกันเชียร์ร่วมกันให้กำลังใจนักฟุตบอลรวมถึงผู้บริหารทุกท่านนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาล2016จนมาถึงปัจจุบันนี้ครับครับการบอลนะครับก็ขอบคุณตั้งแต่เริ่มแล้วนะผมอยู่นี่2ปีก็รู้สึกเหมือนเป็นบ้านอีกหนึ่งแล้วนะไปทั่วทั้งเมืองประจวบก็ทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็บอลแพ้ก็ไม่เคยว่าไม่เคยเชียร์อย่างเดียวยิ่งแพ้ยิ่งเชียร์รู้เป็นกำลังใจที่ดีนะครับอันนี้ฝากขอบคุณด้วยนะการบอลอย่างน้อยนักฟุตบอลก็จะได้มีกำลังใจในการเล่นในสนามทุกวันแล้วก็สุดท้ายขอบคุณท่านนายกด้วยที่ให้โอกาสได้มาทำงานนะแล้วก็เป็นแรงสนับสนุนที่ดีมากๆตั้งแต่ร่วมงานตั้งแต่ผมทำฟุตบอลมาครับก็เพิ่งเจอผู้บริหารแบบนี้ที่จริงที่จริงจังนะแล้วก็สนับสนุนทุกอย่างไม่เคยมายุ่งเรื่องงานนะท่านให้โอกาสได้ทำงานได้100%ครับก็ฝากขอบคุณท่านนายกหน้าที่นี้ด้วยครับเรียบร้อยครับเสียงปรบมือดังสักครั้งให้กับพระองค์ที่เฉลิมแสนนะครับขอบคุณครับนะครับช่วงนี้